ขินอะไรเอ่ยเวทีแรกหรือเปล่าครับเวทีแรกเลยหายไปคนนึงหรือเปล่าหรือว่าเราเต้นแค่4คนหายไปไหนแล้วอ๋อครูไม่ได้มาที่วันนี้ใช่ไหมครับอย่างแรกเลยที่ทำไปว่าเขินอะไรเอ่ยเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเวทีแรกของพวกเราด้วยนะครับคือมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขินไม่มีใครมองหน้ากรรมการเลยนึกออกไหมนะครับพอเราเต้นปั๊บและเรามองคือมันเหมือนเราอยู่กับตัวเองไม่ออกปะการเต้นคือมันคือการแสดงมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งว่าเรากำลังจะบอกอะไรกับคนดูฉันจะเต้นแบบนี้แต่ในขณะที่เราอยู่กับตัวเองอยู่กับเธอไม่ออกไหมทั้งกรรมการหรือว่าคนดูก็ตามเขาจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังทำอะไรอยู่บนเวทีนะครับอย่างแรกอย่าไปเขินเราซ้อมมา3อาทิตย์3เดือนกี่เท่าไหร่ก็ตามเพื่อการแสดงแค่3นาทีเนี่ยเพราะงั้นอย่าลืมว่าไอ้ที่เราซ้อมมาทั้งหมดเราจะมาปล่อยของตอนนี้แล้วนะเพราะงั้นอยากเก็บอยากเขินเราเอามันออกมาไอ้ที่เราทำทั้งหมดนะครับเรื่องทักษะการเต้นอันนี้ก่อนแต่ละคนมีไม่เท่ากันสังเกตอ่ะบางคนมีพอจะจับจังหวะได้บางคนยังแบบไม่ค่อยได้อยู่เพราะงั้นสิ่งแรกเอาใหม่กลับไปดูเยอะๆดูเยอะๆอย่างดูจนแบบว่าหลับตาแล้วเราเนื้อภาพออกว่ามันเป็นยังไงให้มันซึมเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไปปรับเรื่องจังหวะดูใหม่เฮ้ยท่านี้ทำตอนเพลงจังหวะนี้ท่านี้ทำตอนเพลงจังหวะนี้ท่านี้ทำตอนจังหวะนี้ปรับเรื่องจังหวะก่อนแล้วก็ในเรื่องทักษะการเต้นลายการเต้นนะครับค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปดูเยอะๆฟังเยอะๆแล้วจะมีขึ้นขอบคุณครูเป้ครับแล้วก็เสียงปรบมือให้กับทีมเรชชัตเตอร์ไวท์นะครับ